วัสดีครับท่านผู้ชมครับข้างหลังผมนี่นะฮะรถนิสสันบูเบิร์ดเครื่อง 1.8 นะครับเดี๋ยวเรารู้จักเจ้าของรถกันหน่อยฮะชื่อครับครับชื่อกฤษดานะครับมาจากไหนฮะมาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพครับผมคันนี้รถเก่าขนาดนี้ปีไหนฮะปีที่จดทะเบียนประมาณพ.ศ. 2524ครับปี24ปี24จดทะเบียนปีประมาณปี1981ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเล่นรถแบบนี้เหรอฮะรถก็ชอบรถเก่าก็ชอบว่ามันคลาสสิกชอบรถเก่าคลาสสิกแบบนี้ครับผมประมาณนี้ฮะใจรักใช่ไหมใช่ครับคราวนี้คนที่เขาเล่นรถเก่าเนี่ยโดยปกติผมเห็นเขาเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเดิมเขาจะไม่นิยมรถวางเครื่องใหม่ถูกไหมฮะใช่ฮะใช่ฮะยิ่งเก่ายิ่งคงเดิมที่สุดเขาจะชอบกันครับผมถูกไหมครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เลยเป็นเครื่องยนต์เก่าด้วยเดิมด้วยเครื่องเดิมใช่ครับไม่ได้วางสภาพเดิมๆทุกอย่างเพราะนั้นเครื่องยนต์นะครับโยมฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ครับผมใช่ไหมครับเดิมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเครื่องยนต์1800 ซีซีครับใช่ไหมครับใช้ในกรุงเทพกินน้ำมันไหมคุณทำในกรุงเทพก็ไม่เท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเฉลี่ยได้ไหมสิบสองนิดสามกิโลลิตรน่าโดยประมาณนะประมาณนั้นก็ไม่กินเท่าไหร่ก็เหมือนรถใหม่ๆด้วยทั่วไปแต่ขับแล้วมันได้ความรู้สึกของความเก่าในตัวครับข้างในภายในเดิมทุกอย่างใช่ไหมฮะเป็นคาร์บูเรเตอร์คราวนี้ประเด็นก็คือขับรถอย่างเนี้ยคาร์บูเรเตอร์ในกรุงเทพเนี่ยรถระดับ30ปีขึ้นไปเนี่ยครับหาช่างซ่อมยากใช่ไหมอ๋อแน่นอนครับหายากมากถึงได้มาที่นี่ครับถูกไหมฮะใช่ครับไปรู้ได้ยังไงว่าที่นี่คุณธงชัยเจริญสุขนี่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เก่าๆพวกนี้อ๋อก็เปิดใน YouTube ดูฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคาร์บูเรเตอร์เรื่องช่างก็บังเอิญไปเจอคลิปชุดนี้ก็เลยสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสบังเอิญวันนี้มีโอกาสก็เลยซื้อมานานหรือยังก็ประมาณสัก3เดือน3เดือน3เดือนเพิ่งจับมาสภาพเดิมๆอย่างนี้เลยเดิมตอนจับมาแรกๆเป็นยังไงรถก็เครื่องอ่ะมันจะเบาไม่ได้เลยนะฮะเครื่องเดินไม่ดีเดินไม่สะดวกภายนอกสวยหมดทุกอย่างยกเว้นสีทำใหม่แต่ว่ารายละเอียดข้างนอกทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเครื่องเดินไม่ดีเครื่องเดินไม่สะดวกแล้วทำไงฮะ3เดือนที่แล้วก็ขับไปก็ฟังอาการไปก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างว่ามันเกี่ยวกับระบบอะไรบ้างเบาไม่ดีรู้ว่าครับเบาแล้วดับเร่งหรือไงฮะคือมันเร่งโดยปกติรอบมันจะเร่งรอบสูงประมาณ 1,400 ฮะโดยปกติเครื่องธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 หรือ 1,100 ประมาณนั้นนั่นคือเครื่องรุ่นใหม่ใช่มั้ยฮะแต่นี่มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าก็จะเร่งเยอะนี่ปรับจูนก็ไม่ลงจูนไม่ลงเลยฮะก็เลยให้ช่างล้างคาบูแถวสมุทรสาครก็ช่างมาแล้วช่างก็ล้างแล้วเป่าแล้วเป่านมหนูเดินเบาอะไรวงจรเดินเบาแล้วทุกอย่างก็เอาไม่ลงดีขึ้นไหมมันไม่ลงมันก็ยังเร่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนื่องจากอากาศมันจะเข้าเยอะอากาศเมื่ออากาศเข้าเยอะตอนนี้มันเรารู้อยู่เพราะว่าแต่จะหาเนี่ยมันมีวิธีการปรับส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันให้มันพอดีกันครับถ้ามันพอดีมันก็จะนิ่งครับก็จะเครื่องเดินปกติแต่ประเด็นคือเราก็รู้ว่ามันส่วนผสมมันไม่ได้แน่นอนแหละแต่หาช่างทำไม่ได้ใช่ก็พยายามหาอยู่ก็ศึกษาในยูทูบนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องคาบูว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ก็บังเอิญมาเจอคลิปเห็นคลิปชุดนี้คลิปที่จุนทายทำใช่ใช่ใช้ไม้จิ้มฟันครับง่ายๆอย่างเงี้ยนะไม้จิ้มฟันอุดเชื่อไหมฮะก็มองดูก็คือเราก็พอรู้ว่าอ๋อมันเป็นการปิดช่องอากาศทำให้อากาศเข้าน้อยส่วนผสมของอากาศน้อยส่วนผสมของน้ำมันมากขึ้นมันก็ทำให้รอบไม่เร่งมีเราเห็นคลิปครั้งแรกความเป็นไปได้มีฮะมีอยู่มันน่าจะประมาณนั้นแหละใช่ไหมฮะใช่ได้ขับรถมาจากกรุงเทพมาที่นี่กี่กิโล200ก็200กิโลแถวไหนของกรุงเทพก็อยู่แถวบางนาครับผม200กว่าข้ามมานี่ครับผมครับผมออกมอเตอร์เวย์มานี่ก็200กว่าครับเลยมั่นใจว่ามีโอกาสแน่นอนว่ามาที่นี่น่าจะหายแน่นอนขับรถมาเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นช่างรุ่นเก่าดูจากสภาพอายุน่าจะใช่ใช่ใช่อะเป็นช่างรุ่นเก่าน่าจะรู้แน่นอนครับผมใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่เดียวมาจิ้มฟันจิ้มแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมอย่างน้อยก็ดูสภาพดูวิธีการพูดอะไรเขาน่าเชื่อถือพอสมควรครับผมขับรถมาเลยก็แรกที่คุณธงชัยเห็นเขารู้สึกยังไงเขาว่ายังไงเขาบอกยังไงก็เขาทำอะไรกับรถเราก็ฟังเข้ามาฟังเสียงบอกโอเคไม่ยากอะไรเงี้ยก็แล้วก็ทำยังไงต่อก็เลอคาบิลจากการล้าง
แล้วก็ล้างใหม่ล้างมาทิ้งแล้วเอาไปล้างใหม่อีกล้างใหม่อีกทีเพื่อเช็คดูบังเอิญช่างใส่จมูกคาบูมาผิดใส่จากช่างที่ไหนใส่ผิดก็ไม่ทราบมาจากไหนฮะคือพอใส่ปุ๊บแล้วช่างที่ถอดออกมาเขาก็จะจำตัวที่ใส่ให้เหมือนเดิมมันก็ผิดเหมือนเดิมอ๋อมันเคยผิดมาแล้วเคยผิดมาแล้วได้ช่างเขาถอดเขาจำว่ามันอยู่อย่างนี้ก็ใส่ซ้ำไปมันก็ผิดถ้าช่างไม่เข้าใจว่าถ้าช่างไม่รู้จริงไม่รู้จริงคือนมหนูด้านซ้ายด้านขวาจมูกไหนตัวเดินเบาจะใส่ตรงไหนก็จะไม่เข้าใจหมายความว่าไอ้เครื่องยนต์เรามันที่เร่งๆน่ะเป็นเพราะว่าไอ้ช่างคนที่ไหนก็รู้อ่ะใส่ผิดมามันก็เลยจูนไม่ลงยังไงก็จูนไม่ลงยังไงก็ไม่ลงคราวนี้คือประเด็นก็คือว่าถ้าช่างเขาไม่รู้จริงเนี่ยไม่มีทางจะไปรู้ว่าไอ้นี่มันสับกันใช่ใช่ถ้าสมมติว่าคุณธงชัยไม่เห็นไปช่างที่อื่นหรือที่นี่ก็ได้จะเป็นช่างที่นี่ก็ได้แต่ช่างคนอื่นทำครับอาจจะใส่กลับเหมือนเดิมแล้วก็ยังไงก็จูนไม่ลงใช่ใช่คุณธงชัยเห็นปั๊บเฮ้ยมันสับนี่ใส่ให้มันถูกต้องตามจากโรงงานมาใช่ใช่แล้วก็ทำไงต่อก็ชี้ว่าตรงนี้ผิดเดี๋ยวสับให้มันถูกต้องเดี๋ยวค่อยมาปรับจูนกันอีกทีนึงโอเคแล้วพอใส่เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้คุณธงชัยเห็นผมเห็นเขาทำอยู่ก็เห็นก็สูตรเดิมก็ทีแรกก็คิดว่ามันจะใช้ได้เลยเพราะว่าล้างนึกว่ามันสลับจมูกจะใช้เลยคิดว่าแค่นั้นใช้เลยแต่ความจริงมันไม่ได้ไม่ใช่แล้วยังไม่ลงอีกไม่ลงใช่ไหมแต่โอเคข้างในถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ลงครับแล้วคุณจะทำไงต่อก็เราต้องใช้สูตรไม้จิ้มฟันเองครับผมอุดเพื่อปิดรูอากาศที่มันผสมมันเข้ามามากเรารู้อยู่แล้วว่าคือมันไม่เหมาะสมส่วนผสมใช่ใช่มันเข้ามากเอาไม่ใช่มันใส่เข้าไปใช่ฮะแล้วก็ประกอบใส่เรียงเดิมแล้วก็ปรับจูนตอนนี้เป็นไงมันก็จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วเบาลงได้ไหมเบาลงได้ฮะก็ปรับจูนท่านผู้ชมฮะข้างหลังนี่เนี่ยขณะที่คุยกันอยู่ในเครื่องยนต์เดินเบาอยู่นะฮะอาจจะเสียงอาจจะเบานิดหน่อยเพราะว่าเครื่องไม่เร่งเหมือนเดิมแล้วครับครับไม่ใช่1,400-1,500เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับผมมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นตามสภาพรถก็จะสัก1,100ตอนเนี้ยมันเข้าไปดู1,100ก็ถือว่าเป็นปกติของรถเก่าประมาณนี้ใช่ฮะเพราะว่ามันไม่ใช่รถหัวฉีดนิ่งรุ่นใหม่จะได้รอบไม่ถึง1,000ประมาณ8-900หรือ1,100เต็มที่ไม่เกิน1,000ครับรุ่นเก่าก็ประมาณนี้ฮะ1,100โดยประมาณพอเปิดแอร์เปิดไฟหน้าแล้วก็ตกมานิดหน่อยพอรับได้เรื่องปกติอยู่แล้วครับผมใช่มั้ยฮะพอเพิ่มโหลดมันก็ลดความเร็วครับครับพอใจไหมฮะคุ้มไหมกับที่ขับรถมา200กิโลก็โอเคอยู่ครับก็ดีฮะที่มาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยครับผมครับผมครับผมเนี่ยรถย้อนกลับไปนิดนึงนึกยังไงถึงชอบรถเก่าๆแบบนี้ทีแรกไม่กลัวมันเป็นมีปัญหากลางทางนะกรุงเทพนี่เขาแหมรถติดเนาะครับก็ต้องใจละคือต้องดูต้องหมั่นเอาใจใส่อย่างเช่นน้ำน้ำมันเครื่องแล้วพวกพื้นฐานแล้วต้องเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่ถ้าเกิดถ้าขับไปเดียวเสร็จขับยังไงก็ขับได้แต่อย่างนี้นี่ขับต้องดูมอน้ำต้องดูต้องละเอียดเลยน้ำดูอะไรมีผิดปกติเพราะว่ายนต์มีอะไรไหมครับเพราะว่ารุ่นเก่านี่น้ำอาจจะแห้งได้คือมันจะมียุบอยู่แล้วมันต้องยุบฮะไม่เหมือนรุ่นใหม่ได้จะใช้เป็นเดือนก็ยังแค่ไหนแค่นั้นครับผมได้แต่ยังไม่ต้องดูประจำครับผมก็แค่นั้นครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้รถเก่าได้เหมือนกันครับผมได้อารมณ์ของความรู้สึกของความเก่าด้วยใช่ใช่ฮะเหมือนคนชอบพาเครื่องอะไรประมาณหัวใจมันรักไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมบางคนชอบขับรถใหม่ๆซิ่งๆเท่ๆบางคนชอบขับรถเก่าครับแต่สภาพเดิมๆครับผมโอเคครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นหนึ่งลูกค้าซึ่งสดหาอย่ายนจูนนิ่งจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเจอด้วยความที่ตัวเองชอบรถเก่าเพราะนั้นช่างเก่าๆหายากนานๆไม่มีแล้วแทบจะไม่มีแล้วผมว่าช่างที่รู้เรื่องคาร์บูเรเตอร์แบบนี้น่าจะหายากก็มีคุณธงชัยเจริญสุขแถวๆนี้ก็มีโซนที่มีคุณธงชัยอยู่คนเดียวเท่าที่รู้ที่เหลือก็เป็นช่างคนใหม่หมดใช้ครับรถรุ่นใหม่ก็เสียบคอมพิวเตอร์ไปเซิร์ชขึ้นมามันก็เห็นแล้วรถเป็นไปไรแต่ว่ารถรุ่นอย่างนี้ไม่มีปลั๊กคอมพิวเตอร์ให้เสียบใช้หูคุณต้องใช้ฟังแล้วก็ซ่อมได้แล้วก็สำคัญก็คือว่ารู้ด้วยว่าอุปกรณ์ไหนที่ใส่ไม่ถูกด้วยความที่ความชำนาญในการทำงานใช่ไหมก็เลยอยู่ด้วยความอยู่มานานช่างใหม่ๆเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นละใช่ไหมก็โอเคฝากท่านผู้ชมไว้ฮะถ้ามีปัญหาเรื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับรถรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์ก็ได้ฮะรุ่นเก่าๆซึ่งช่างหาช่างที่ทำไม่ได้แล้วหรือแก้ไม่ตกนะฮะลองดูท้ายคลิปเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ก็ลองโทรมาถามมาคุยกันก่อนเผื่อที่จะคุณต้องใช้อาจจะให้คำแนะนำได้
ก็จะได้ไม่ต้องขับรถมาหรือถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆก็ขับมาทำได้ฮะโอเคสำหรับวันที่5ผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ